นักวิ่งเนี่ยไม่มีตารางซ้อมที่เป็นเฟสนะเบสเลสเปติฟิกพีคอะไรเงี้ยพีคเทเปอร์อะไรเงี้ยเออแล้วเวทเทรนนิ่งสำหรับการวิ่งมันมีไหมมีเหมือนกันครับจริงๆก็เฟสของการฝึกเวทเทรนนิ่งสำหรับนักวิ่งนะครับก็มันแบ่งเป็นไปตามพื้นฐานของแต่ละคนก่อนเนาะผมอยากให้แยกอย่างนี้ก่อนครับวิ่งอ่ะมันมีตารางเบสบิลพีคเวทเทรนนิ่งมีเหมือนกันเราจะฝึกไปตามเขาเรียกว่าstability and mobility ก่อนถ้าเรามีความมั่นคงมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อตรงนี้ดีเราก็สามารถพัฒนาไปในส่วนของ movement ต่อไปได้อ๋อคือเริ่มต้นอย่างนั้นเลยเริ่มต้น stability ใช่และ mobility ที่ดีก่อนง่ายๆเลยครับเมื่อกี้เรายืนขาเดียวใช่ไหมทีนี้เรายืนขาเดียวแล้วเราหมุนจอยข้อต่อต่างๆได้มั่นคงไหมได้ movement ดีไหมเพราะว่าถ้า movement ไม่ดีเรามีการหมุนแขนแต่ตัวต้องบิดไปด้วยแสดงว่าการทำงานของจอยข้อต่อมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแหละตึงตัวหรืออะไรก็ต้องไปพยายามทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาถึงมายกมาถึงมาทำความมั่นคงกับความคล่องตัวใช่ครับโอเคหลังจากนั้นอะไรต่อฮะอันนี้คือเราอยู่กับที่เนาะในเฟสแรกถ้าตรงนี้ดีเราสามารถข้ามมาเฟสที่2ก็คือฝึกควบ movement ได้เลยครับก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันก็มีทิศทางและทีเนี้ยครับหรือถ้าเอาง่ายๆเขาเรียกว่าเวลาที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งอ่ะเราถูกพัฒนามาจากการใช้ชีวิตทั่วไปนี่แหละก็คือเขาเรียกว่า7 movement 7 movement 7 movement หลักๆที่เรามีในชีวิตประจำวันครับก็คือ1ก็คือลุกนั่งเนาะมีอยู่แล้ว2ก็คือการพับสะโพกครับพับสะโพกอันแรกลุกนั่งคือสควอชอ๋อลุกนั่งคือสควอชอันที่2ฮิปพินก็คือการพับสะโพกก้มเก็บของต้องพับสะโพกขึ้นมาออกแรงถีบอะไรแบบนี้ครับอันที่3ก็คือเล็กหลังเล็กหลังก็คือ1ขาการก้าวด้วยการออกแรง1ขาโอเคอันที่4ก็คือออกแรงผลักครับพุชง่ายๆอันที่5ออกแรงดึงฟูอันที่6โรเทชั่นการหมุนตัวแล้วก็สุดท้ายอันที่7ก็คือเกณฑ์ครับการเดินคืออะไรนะเกณฑ์การเดินครับการเดินก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพัฒนาการเคลื่อนไหวมาจากเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอามาใส่ท่าทางที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็เริ่มถ้าสมมติเราแข็งแรงแล้วก็เอามาใส่น้ำหนักจับใส่ดัมเบลจับใส่บาร์เบลเข้าไปเท่านั้นเลยครับโอ้ก็เวลาเราคิดถึงว่าเราจะทำท่าไหนเราก็คิดถึงไอ้7ท่านี้แหละใช่แล้วก็ใส่น้ำหนักใช่ความแรงต้านไปใช่ครับผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเพราะผมสอนคนทั่วไปด้วยผมสอนนักวิ่งด้วยทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือว่าจริงๆมันสอนกันอยู่แล้วในจริงๆมันถูกสอนกันอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้มีใครมาอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ละกันครับเพราะนักวิ่งก็ข้ามไปเรื่องวิ่งเล็กลังอะไรนู่นเลยไปอะไรไปวิ่งก็จะชอบมองเรื่องของจะทำยังไงให้วิ่งดีขึ้นเลยแต่บางทีเรายังไม่ได้มีพื้นฐานของร่างกายที่ดีเลยแล้วเราก็ไม่ได้ย้อนมองกลับมาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงจนทำให้เฮ้ยวิ่งเราก็ซ้อมไปแล้วเราแทรกเวทเข้ามาเลยซึ่งบางทีมันอาจจะโหลดที่ใช้มันอาจจะเกินกับพื้นฐานที่เรามีแล้วบาดเจ็บได้หนึ่งคือ stability คือความมั่นคงใช่ยืนขาเดียวนู่นนี่อะไรเดี๋ยวลงรายละเอียดเนาะอย่างที่2ก็คือ mobility คือความคล่องตัวข้อต่อต่างๆใช่อันนี้พยายามทวนนะครับอย่างที่3ก็คือ7ท่าขออีกทีนึง7ท่า7ท่าก็จะมีสควอทนะลุกนั่งฮิปพินครับคืออันนี้พับสะโพกและต่างกับสควอทหน่อยก็คือข้อต่อเข่าอะไรเงี้ยเดดลิฟต์มันคือเดดลิฟต์ข้อต่อเข่าจะไม่ย่อเท่าไหร่จะมาพับสะโพกค่อนข้างเยอะถีบตัวขึ้นมาอันที่2แล้วเนาะอันที่3ก็คือเล็กลังครับเล็กลังก็คือแบบนี้การเอาง่ายๆมันคือสควอทแบบกึ่งซิงเกิลเล็กมันคือสควอทคือแบบนี้นะถ้าเรามุมดูมุมขานะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่เล็กลังมันก็คืออย่างนี้มันก็คือซิงเกิลเล็กสควอทนะครับออกแรงถีบขึ้นมาอันนี้คือ3และ4ก็คือออกแรงผลักพุช5ออกแรงดึงพู6โรเทชั่น7ก็คือการเดินโอ้ครบยาครบสิ่งที่ร่างกายมนุษย์เคลื่อนไหวด้วย7ในชีวิตประจำวันเจ็ดท่านี้ใช่7เขาเรียกอะไร7 movement movement pattern ครับ7 movement อันนี้เซิร์ชใน Google ได้เลยครับโอเคนั่นคือ3เรื่องเป็นสเต็ปหรอ
ทำทีละสเต็ปจริงๆมันไม่ต้องขนาดนั้นใช่ทำควบกันไปรวมถึงจุดประสงค์และเป้าหมายที่เราจะทำครับโอเคหลังจากนั้นโอเคหลังจากนั้น movement พอเราดีใช่ไหมเราก็ค่อยๆเพิ่มโหลดเข้าไปค่อยๆเพิ่มโหลดเราจะเพิ่มจากแมชชีนก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีแพทเทิร์นชัดเจนที่จะต้องแบบโหจะต้องมาทำแพล้งมาทำหมุนข้อต่อหัวไหล่ให้มันดีก่อนนะค่อยเพิ่มเป็นการเคลื่อนไหวมันก็จะน่าเบื่อไปจริงๆอ่ะเราควรจะให้ร่างกายได้เรียนรู้เรื่องของน้ำหนักเรื่องของ resistance training อ่ะตั้งแต่ต้นเลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีโหลดที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยอย่างเช่นแมชชีนครับเพราะว่าพวกแมชชีนอ่ะในยิมอ่ะเราแทบไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยเราเข้าไปนั่งตามเครื่องท่าเป๊ะท่าเป๊ะอยู่แล้วเราเข้าไปนั่งตามเครื่องที่มันจัดเอาไว้ให้ใส่น้ำหนักที่เหมาะกับพื้นฐานเราก็ออกแรงถีบอันนี้ก็คือได้ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ต้องมีการมูฟเมนต์ที่ดีก็ได้ครับก็สามารถออกแรงได้ซึ่งพอตรงเนี้ยมันพัฒนาขึ้นบวกกับระหว่างนั้นในโปรแกรมการออกกำลังกายของเรามันมีให้ฝึกมูฟเมนต์ไปด้วยผมอาจจะให้พี่หนุ่มทำบอดี้เวทสควอชซึ่งตอนแรกก็อาจจะโหข้อสะโพกติดหน่อยอาจจะมีส้นเท้ายกหน่อยเพราะมันตึงน่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกมูฟเมนต์ให้มันถูกต้องไปด้วยแต่ระหว่างนั้นผมก็จับพี่หนุ่มไปเล่นเล็กเพลสเหมือนกันเพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อก้นมันเจอโหลดที่หนักขึ้นแล้วพอ2 อย่างมันเริ่มลิงก์กันได้เราก็จะทำพวกดัมเบลบาร์เบลสควอชได้เร็วขึ้นนั่นเองก็คือควบคู่กันไปนั่นแหละใช่ควบคู่กันไปแล้วแบ่งไม่ได้แหละครับไม่งั้นมันน่าเบื่อตายเลยใช่แต่เรารู้แล้วแหละว่ามันมี7 มูฟเมนต์นี่แหละที่เราจะทำให้เราเป็นนักวิ่งที่ดีได้ใช่ครับเป็นใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใช่หลังจากนั้นยังไงต่อฮะโอเคหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นเกี่ยวกับคนที่เริ่มมีเป้าหมายจริงจังขึ้นคือเขาเรียกว่าเราใช้กึ่งนักกีฬาละกันนะครับถ้านักกีฬาอาชีพเลยมันก็จะฝึกแบบใน performance ของนักกีฬาไปเลยก็ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานเมื่อกี้3อันที่ดีและอันสุดท้ายเขาเรียกว่าเพื่อ performance ครับทีนี้เพื่อ performance นะครับว่า performance มันก็จะมีเขาเรียกว่าการฝึกที่เป็นพวก power acceleration power ก็คือพลังนะพลังความแข็งแรงพลังระเบิดใช่ครับaccelerate อะไรเงี้ยใช่ถูกต้องครับacceleration ก็คือความเร็วฝึกความเร็วซอยขาเงี้ยประมาณนั้นแต่คือทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับ performance เนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าอันไหนเหมาะกับกีฬาอะไรแล้วเอามาฝึกอย่างเช่นวิ่งไม่ต้องฝึก agility ก็ได้วิ่งถนนก่อนนะไอ้ที่มันเป็นคล่องตัวแบบซิกแซกอะไรเงี้ยใช่วิ่งไม่ต้องฝึก agility ก็ได้ agility มันก็คือการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วพวกนักบอลถูกต้องครับนักบอลนักบาสวอลเล่อาจจะเหมาะแต่จริงๆวิ่งเทรลก็เหมาะแต่ถ้าวิ่งถนนน่ะมันคือวิ่งทางตรงอย่างเดียวใช่วิ่งทางตรงอย่างเดียวก็ไม่ต้องฝึกก็ได้นักวิ่งถนนอาจจะไปฝึกพวกพลังระเบิด power เพื่อที่จะทำให้อาจจะมีหลายอย่างนะครับ1 power มันเป็นตัวเพิ่มแก็บ capacity ของความแข็งแรงกล้ามเนื้อได้อย่างที่2มันเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ครับพี่หนุ่มก็คืออย่างเช่นตอนจังหวะออกตัวที่เราส่วนใหญ่จะออกกันแรงหรือตอนจังหวะจะแซงนักวิ่ง power เช่นไปจัมบ็อกบนบ็อกอะไรเงี้ยกระโดดขึ้นบนบ็อกเลยจริงๆแค่แบบทำบ็อกไอ้ body weight squat jump ก็ถือว่าเป็น power แล้วครับเป็น parametric แล้วแล้วอย่างกระโดดเชือกเป็นไหมก็เป็นครับให้นึกง่ายๆมันมีความแรงบวกความเร็วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมใช่ปุ๊บอย่างเงี้ยพาราเมตริกมันคือการพาราเมตริกหรือเขาเรียกอีกคำหนึ่งว่าอะไรนะผมลืมไม่เป็นไรไอ้พวกพลังระเบิดเนี่ยมันคือ power ครับมันคือ power โอเคอ่ะแล้วไงต่ออีกแล้วก็นั่นแหละเราก็เลือกมาครับว่าในผังฝั่ง performance เนี่ยอะไรที่มันเหมาะกับนักวิ่งถ้านักวิ่งก็ต้องมี power มี power มี acceleration ก็อาจจะด้วยนิดหน่อยได้ใช้ในบางจังหวะมันคือความเร่งครับมันคือความเร่งก็อาจจะใช้ในช่วงที่ออกตัวสมมุติเราเป็นกลุ่มผู้นำนะกลุ่ม elite หน่อยบล็อก A หน่อยช่วงแรกใส่กันเพชรต้น
แล้วค่อยคอนโทรลเพสลงมาที่เป็นเพสของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเร่งแซงเพื่อนถ้า acceleration ใช่ไหมครับก็ถ้าพูดแล้วให้เห็นภาพที่สุดหลังๆนะจริงๆอ่ะฝึกสไตร์ก็ถือว่าเป็น acceleration ครับคอนโทรลแรงหรือหลังๆจะเริ่มเห็นคนใช้ร่มมาผูกข้างหลังอันนั้นคือฝึกสปีดใช่มันคือสปีดระยะสั้นๆเพราะ acceleration น่ะมันจะฝึกได้แค่ในช่วงแบบ20เมตรร่างคือร่างกายคนเราอ่ะไม่สามารถใช่ไม่กี่วิครับไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้ในระยะไกลครับนักวิ่ง100เมตรจริงๆผมเป็นสปรินเตอร์มาก่อนอย่างเงี้ยครับนักวิ่ง100เมตรเขาไม่ได้เร่งความเร็วขึ้นจน100เมตรครับอย่างแต่ละคนยูเซนโบคงเร่งความเร็วได้ถึง60เมตรหลังจากนั้นคงความเร็วอย่างผมเองเมื่อก่อนผมเป็นนักวิ่งระยะสั้นในระดับที่เข้ารอบ2ไม่เข้ารอบชิงอย่างเงี้ยก็40เมตรผมเร่งได้แค่นั้นที่เหลือคือคงความเร็วแล้วมันก็ตัดสินกันที่ว่าไอ้คงความเร็วเนี่ยใครคงได้ดีกว่าถ้าคงได้แย่กว่ามันก็จะถูกแซงช่วงปลายยกตัวอย่างบิวอย่างเงี้ยบิวเป็นคนที่มีการคงความเร็วที่ดีมากๆเพราะว่าเขาสามารถแซงปลายแซงช่วงปลายได้โอเคแปลว่าเราก็จะเลือกหยิบว่าอันไหนเหมาะกับนักวิ่งก็เป็นความการเร่งแล้วก็ power แล้วมีอะไรอีกไหมฮะจริงๆส่วนอื่นมันก็อาจจะมีเกี่ยวข้องเล็กน้อยครับพวก coordination หรือการฝึกประสาทสัมพันธ์ทั้งหลายอะไรพวกนี้มันก็มีคือหลายๆอย่างอ่ะมันก็จะต้องฝึกไปด้วยจริงๆ agility มันก็จะต้องฝึกไปด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอามันขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในโปรแกรมการฝึกละกันอย่างวิ่งเนี่ยมันใช้ endurance เยอะการเทรนในยิมเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันช่วยเรื่อง endurance ได้ไหมหรือว่าส่วนไหนที่ช่วยเรื่อง endurance ได้ไหมวิธีการฝึกการยกเวทเทรนนิ่งเนี่ยแหละครับยังไงครับก็ถ้าเราเข้ายิมเนี่ยเราก็จะนึกถึงการยกน้ำหนักมีจำนวนครั้งแล้วก็น้ำหนักใช่ไหมเราเข้าใจว่าถ้าเราอยากกล้ามใหญ่เราก็ต้องยกน้ำหนักเยอะๆเล่นจำนวนครั้งไม่เกิน12ครั้งถ้าเราอยากมีความทนทานที่ดีเราก็จะใช้น้ำหนักที่เบาลงแล้วก็ใช้จำนวนครั้งที่มากขึ้นซึ่งจริงๆรูปแบบการฝึกก็เป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าไอความหนักที่เหมาะสมจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้ตามเขาเรียกว่าตามรีเสิร์ชตามงานวิจัยครับน้ำหนักไหนก็ตามที่เรายกแล้วเฮ้ยมันเกินเราสามารถทำได้เกิน20ครั้งอ่ะนั่นแสดงว่ามันสร้างความล้าสะสมให้กล้ามเนื้อได้ไม่เพียงพอก็พยายามอยากให้เพิ่มน้ำหนักลิมิตของวอลลุ่มเนี่ยไม่ควรเกิน20ก็ประมาณ20 25ครั้งเนี่ยถ้ามันเกินจากเนี้ยโหลดที่ร่างกายได้รับอ่ะมันร่างกายมันไม่ชาเลนจ์แล้วมันจะไม่อะแดปเทชันแล้วใช่มันจะไม่พัฒนาต้องประมาณนั้นใช้คำว่าอะแดปเทชันเบาเกินไปแต่ว่าครั้งที่18 19 20เนี่ยต้องแบบจนหมดเข็นเต็มที่อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจำนวนเยอะก็คือจะเป็น endurance ใช่จำนวนน้อย12ครั้งก็จะเป็นhypertrophy ไปทีนี้จริงๆนักวิ่งระยะไกลก็ควรจะฝึกแบบเขาเรียกว่า maximum strength ด้วยครับก็คือใช้น้ำหนักที่มันยกได้ประมาณแบบ6ถึง8ครั้ง4ถึง8ครั้งอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยเพื่อที่เราจะทำให้รู้ว่าเออนักกีฬาคนนี้นักวิ่งคนนี้พอที่จะมี strength capacity ครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนั้นน่ะได้ถึงขนาดไหน อะไรแบบนั้นก็คือฝึกทั้ง strength ทั้ง endurance ด้วยใช่ทั้ง2อย่างส่วน hypertrophy หรือที่ทำเพื่อให้กล้ามใหญ่ครับจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้านักวิ่งคนนั้นไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องการวิ่งมากหมายถึงไม่ได้มีเป้าว่าโหต้องทำซับนู้นนั้นนี้แต่อยากวิ่งแล้วโหมีกล้ามเท่หุ่นดีมันก็ควรจะต้องฝึกไฮเปอร์โทฟี่ไปด้วยเพราะสไตล์ของนักวิ่งระยะไกลก็จะไม่ได้กล้ามแบบใหญ่ชัดขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยากกล้ามชัดแล้วก็วิ่งได้แบบไม่ได้เน้น PB ก็ต้องทำ
ช่ ไฮเปอร์โทฟี่ไฮเปอร์โทฟี่คือยกน้ำหนักเยอะประมาณน้ำหนักที่ยกได้ประมาณ 8-12 ครั้ง 8-15 ครั้งประมาณนั้นแล้วอะไรนะไอ้ที่เป็นยก1ครั้งอ่ะถ้ายก1ครั้งเขาเรียก1 RM ครับ1 RM อันนั้นมีเพื่อ maximum repetition เพื่อหาจริงๆมันเหมือนกับVCR จะเรียกว่าแบบนั้นก็ได้ครับเหมือนหา VCR ใช่ก็คือประมาณนี้ครับถ้าผมจะให้พี่หนุ่มยกสควอทที่12ครั้งเราก็ต้องรู้ว่าต้นทุนของพี่หนุ่มมีเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะถ้าเอาตามทฤษฎีเขาจะวัด1 RM สมมุติพี่หนุ่มยก1 RM แบบสควอทคือแบกบาร์นะถีบขึ้นปึ้ง100โลได้1ได้ทีเดียวเลยไอ้12ครั้งเนี่ยมันคือประมาณ 65-75-80% ประมาณเนี่ยก็แปลว่า12ครั้งต้องยกประมาณ65โลใช่โอเคแต่ว่าเราสมมติมือใหม่เราก็คงไม่หา1 RM ไม่ครับเราก็อย่างผมเทรนแบบลูกเทรนโดยทั่วไปอ่ะเราก็จะใช้วิธีค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้าไปแล้วดูว่าเขาทำได้ไหมเช่นสมมติว่าเราทำไฮเปอร์12ครั้งเราก็ดูว่าครั้งที่11 12เขายกประมาณไหนใช่ประมาณได้อีกแปลว่าต้องเพิ่มได้อีกใช่ใช่ๆส่วนใหญ่พวก RM จะใช้กับนักกีฬาเพราะว่าเขามีพื้นฐานความแข็งแรงที่พร้อมที่จะเทสก็มาถึงก็เทสเลยใช่เหมือนแบบเทส VCR ใช่ตอนต้นแล้วก็ค่อยเอาไปเขียนตารางเอาว่าแบบถ้าเขาต้องการเป้าหมายประมาณนี้ไฮเปอร์โทรฟี่65-75-80% เขาก็ต้องยกสควอชแล้วมันต้องเทส1 RM เนี่ยทุกกี่เดือนเพื่อดูโปรเกรสของนักกีฬาที่เป็นจริงจังแล้วไม่เกี่ยวกับนักวิ่งนะจริงๆจริงๆเทสครั้งเดียวก่อนเข้าโปรแกรมก็ได้ เพราะว่าพอเราเทสปุ๊บเราได้ค่ามาเราก็จะเอาค่าเนี้ยไปออกแบบตารางเสร็จแล้วถ้าเราออกแบบตารางแล้วเขาโปรเกรสไปตามตารางยังไงเขาก็ยกได้หนักขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยพัฒนากันไปก็อาจจะใช้เทสตอนเขาเรียกว่าอะไรนะออฟซีซันจบซีซันปุ๊บกำลังจะเริ่มเข้าออฟซีซันแล้วเทรนเวทเต็มที่อย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็รู้อันนี้ครบแล้วเนาะใช่ครบวงจรออกมาทีนี้เราจะเอามาใส่ในตารางที่มันสอดคล้องกับตารางวิ่งยังไงครับการซ้อมมีเฟสนะมีเฟสนะเช่นเฟส general ไม่เป็นไรเฟส general เนี่ยเราต้องยังโอเคก็เมื่อกี้ที่ผมมี base view peak แล้วก็ฝั่งเวทมันจะมี stability mobility movement load ใช่ไหมเอามาต่อกันเลยครับก็คือถ้าพื้นฐานของเวทเราดีอยู่แล้วอ่ะเราก็จับลิงก์เข้ากับตามแต่ละเฟสเลยครับช่วงที่วิ่งเป็นเบสเราสามารถเล่น